ิดเรตติ้งเข้มซ่อนปลายตอนจบแฟนจอแก้วยกเป็นละครแห่งปีเดินทางมาถึงตอนจบแล้วล่ะค่ะสำหรับละครรถแซบเข้มซ่อนปลายการพบกันของ2นางเอกสาวสวยนุ่นวรนุชและทิสาวริธิสาที่มาร่วมกันฟาดฟันกันแบบสุดตัวรวมด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับข้างทั้งก้าวจิรายุบูมกิจก้องยูโรยศวัตรและอีกมากมายเข้มซ่อนปลายรังสรรค์ผลงานโดยเจี๊ยบโสภิตนภาซึ่งก็ต้องยอมรับว่าตีบทแตกกระจุยทำให้ละครเรื่องนี้คว้าใจคนดูได้แบบเต็มๆแถมเรตติ้งก็ดีเช่นกันและยังติดเทรนด์ Twitter ในทุกๆ EP และเมื่อคืนนี้ละครเดินทางมาถึงตอนอวสานปรากฏว่านักแสดงแต่ละคนเล่นดีมากๆทำให้แฟนๆได้เต็มอิ่มไปกับบทสรุปของตัวละครซึ่งต้องบอกเลยว่าจบไปแบบโดนใจคนดูไปพร้อมกับคำชมและเมื่อเปิดเรตติ้งลาจอไปถึง 6.3 งานนี้แฟนๆยกให้เป็นละครอีกเรื่องที่ประสบความสำเร็จแล้วคุณล่ะคะชอบเรื่องนี้เพราะอะไรคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ